ไขอาชีพรู้ถามไขอาชีพสวัสดีครับผมลุงขาวไขอาชีพมาพบกับท่านผู้ชมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมนำอาชีพดีๆมาฝากกันอีกเช่นเคยครับอาชีพดีที่ว่านี้ก็คือการทำลวดประดิษฐ์นะครับส่วนเขาจะเอาลวดมาประดิษฐ์เป็นอะไรและมีวิธีการทำอย่างไรไปพบกับลุงขาวประสิทธิ์ประมวลกันเลยครับเอาละครับวันนี้ลุงขาวประสิทธิ์ท่านจะมาสอนประดิษฐ์ลวดเป็นจักรยานกันครับเรามาเริ่มทำกันเลยดีกว่าอุปกรณ์ก็มีดังนี้นะครับเจ้ารถจักรยานเนี่ยลุงขาวประสิทธิ์จะเริ่มจากการทำวงล้อด้านหน้าก่อนโดยตัดลวดให้ยาวพอประมาณสวมด้วยยางสีขึ้นรูปกับท่อ PVC เมื่อได้ล้อหน้าแล้วหันมาทำเบาะนั่งกันเลยนะครับไม่ยากครับพันง่ายๆเลือกสีเบาะตามที่ต้องการเท่านี้ก็ได้เบาะรถแล้วล่ะครับเมื่อเบาะเสร็จเราก็เริ่มทำล้อหลังกันต่อเลยนะครับซึ่งก็ทำเหมือนล้อหน้าควรเลือกสีเดียวกันนะครับเพื่อความสวยงามเมื่อล้อหลังเสร็จก็เริ่มมาทำส่วนประกอบต่างๆตั้งแต่โซ่เฟืองและรายละเอียดของตัวถังให้ครบถ้วนก่อนจะขึ้นไปทำแฮนด์กันนะครับการทำแฮนด์จักรยานนี่ก็ไม่ยากเลยล่ะครับเพียงนำท่อยางมาสวมใส่เลือกสีตามใจชอบแล้วก็ดัดรูปแบบไปตามที่ต้องการถ้าเป็นจักรยานเสือหมอบก็ดัดโค้งลงด้านล่างอย่างที่เห็นนี่แหละครับการประดิษฐ์ลวดนี่ใช่ว่าจะทำแต่รถจักรยานได้อย่างเดียวนะครับต้องขอบอกว่าเขาสามารถดัดได้แทบทุกชนิดหลากหลายรูปแบบจริงๆตามจินตนาการของผู้ทำเองหากใครมีความคิดนอกกรอบประดิษฐ์ให้เกิดรูปแบบใหม่ก็ยึดเป็นอาชีพส่งออกทั้งในและก็ต่างประเทศได้เลยล่ะครับอาชีพเนี่ยรับรองว่าลงทุนน้อยแต่กำไรงามนะครับถ้าท่านผู้ชมต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำลวดประดิษฐ์ก็เขียนจดหมายมาที่รายการลุงขาวไขอาชีพตามที่อยู่ที่นี่นะครับแล้วอย่าลืมว่า1คนคิดหลายชีวิตเติบโตสวัสดีครับ